สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะครูนุ้ยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับการเขียนโปรกแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งค่ะและการตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรกแกรมกันนะคะส่วนเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างตามครูนุ้ยไปดูกันเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่สอง บทที่2เรื่องอะตอมอารามยามรุ่งอรุณนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. เขียนโปรแกร,รมอย่างง่ายโดยใช้บัตรคําสั่ง 2. ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขค่ะการเขียนโปรแกร,รมโดยใช้บัตรคําสั่งจะเป็นยังไงนั้นและ เราจะสามารถแก้ปัญหาหรือตรวจสอบข้อผิดพลาดได้อย่างไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันก่อนค่ะเด็กๆก,กิจกรรมในวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนโปรแกรมบัตรคำสั่งพาอิ่มเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภยัยโดยที่สามารถเลือกใช้บัตรคำสั่งจากด้านล่างที่กำหนดให้นะคะ ระหว่างทำกิจกรรมเด็กๆสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อทำกิจกรรมค่ะเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ เด็กๆเ,เขียนโปรแกร,รมบัตรคำสั่งพาอิ่มกลับบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะทีนี้มาดูตัวอย่างเฉลยของครูนุ้ยกันค่ะบัตรคำสั่งที่หนึ่เดินลงบัตรคำสั่งที่สองเดินลงนะคะบัตรคำสั่งที่สามเดินขวาบัตรคำสั่งที่สี่เดินไปทางไหนคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเดินลงนะคะ ต่อไปบัตรคำสั่งที่หเดินขวาบัตรคำสั่งที่6เดินลงนะคะบัตรคำสั่งที่7เดินขวาและบัตรคำสั่งที่8ก็เดินขวานะคะอิ่มถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเด็กๆแต่ว่าเอ๊เด็กๆคะสังเกตไหมคะว่าอิมสามารถเดินกลับบ้านทางเส้นทางอื่นได้อีกไหมคะ เก่งมากค่ะสามารถเดินกลับบ้านได้อีกหนึ่งเส้นทางก็คือเส้นทางนี้นะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะทีนี้มาทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับบัตรคำสั่งนิดนึงนะคะบัตรคำสั่งเป็นสื่อที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งบัตรคำสั่งจะมีลักษณะดังนี้ค่ะเดินหน้าเดินลง เดินขวาและเดินซ้ายนะคะแต่บัตรคำสั่งไม่ได้มีแค่สีใบแค่นี้นะคะเพราะถ้าเราอยากเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆเราสามารถกำหนดบัตรคำสั่งขึ้นมาเองได้ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันดีกว่าค่ะคุณพ่อกำลังเพาะพันธุ์ดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าดอกอะตอมค่ะซึ่งคุณพ่อจะต้องนับจำนวนดอกอะตอมทุกๆเช้า เพื่อที่จะได้ผสมปุ๋ยได้ถูกต้องแต่ดอกอะตอมเนี่ยจะออกดอกไม่แน่นอนในแต่ละวันนะคะบางวันก็ออกดอกบางวันก็ไม่ออกดอกค่ะป้องกับก้อยนะคะเขาก็เลยช่วยกันวางแผนเขียนโปรแกร,รมให้อิมช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมที่มีอยู่สองแปลงนั่นเองค่ะการที่จะเขียนโปรแกร,รมให้อิมช่วยคุณพ่อนับดอกอะตอมนะคะ จะต้องใช้บัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ค่ะบัตรเดินหน้านะคะบัตรเดินลงบัตรเดินซ้ายบัตรเดินขวาและบัตรนับดอกไม้ค่ะซึ่งบัตรนับดอกไม้นะคะจะนับจำนวนดอกไม้ทั้งหมดในช่องที่อิมยืนอยู่และบวกเข้ากับจำนวนดอกไม้ที่มีอยู่เดิมค่ะ และนี่ก็คือโปรแกรมที่โป้งกับก้อยได้ช่วยกันออกแบบนะคะบัตรที่1เดินขวาบัตรที่สองนับดอกไม้บัตรที่3เดินขวาบัตรที่4เดินซ้ายและบัตรที่หเดินซ้ายค่ะเ a นักเรียนลองช่วยกันนับสิคะว่าดอกอะตอมในแปลงของคุณพ่อมีทั้งหมดกี่ดอกแล้วโปรแกร,รมที่โป้องกับก้อยช่วยกันเขียนนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยอิ่มกันดีกว่าค่ะว่าจะนับจำนวนดอกอะตอมได้ครบตามจำนวนหรือไม่มาลุ้นกันค่ะว่าอิ่มนับได้เท่าไหร่ ทำไมอิ่มนับได้แค่สองดอกเท่านั้นคะนักเรียนต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแน่ๆเลยคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของโปรโกแกรมที่อิ่มได้รับกันดีกว่าคะ่ะเริ่มต้นโปรโกแกรมนะคะบัตรคำสั่งที่หนึ่งค่ะก็คือบัตรคำสั่งเดินขวา ดังนั้นอิมก็จะเดินขวา1ครั้งเข้ามาอยู่ที่แปลงดอกไม้ค่ะบัตรคำสั่งที่2นะคะก็คือบัตรคำสั่งนับดอกไม้ค่ะอิมทำการนับดอกไม้ที่มีอยู่ในแปลงได้เป็นจำนวน2ดอกค่ะบัตรคำสั่งที่3ก็คือบัตรคำสั่งเดินขวาค่ะอิมก็เดินขวามาอยู่ในแปลงดอกไม้แปลงที่2ตามบัตรคำสั่งค่ะ และบัตรคำสั่งที่4ก็คือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิมทำงานตามบัตรคำสั่งนะคะนั่นก็คือเดินซ้ายออกมา1ครั้งค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอิมเดินกลับมาอยู่ที่แปลงที่1อีกแล้วนะคะและบัตรคำสั่งที่5ก็คือบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะอิมเดินซ้ายออกมานอกแปลงดอกไม้แล้วนะคะ แต่จำนวนดอกไม้ยังเป็น2ดอกอยู่เลยค่ะนักเรียนลองช่วยกันคิดหน่อยค่ะว่าโปรแกร,รมที่โป้งและก้อยช่วยกันเขียนนั้นมีข้อผิดพลาดในขั้นตอนไหนบ้างนักเรียนสามารถกดปุ่มหยุดเล่นไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยกันหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมกันก่อนนะคะว่าทำไมอิมถึงไม่นับดอกไม้ในแปลงที่สอง แล้วจากนั้นก็กดที่ปุ่มเล่นต่อเพื่อเรียนต่อได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหาเจอหรือยังคะสาเหตุที่อิ่มไม่ได้นับดอกไม้ในแปลงที่สองนั่นก็เป็นเพราะว่าโป้งและก้อยลืมใส่คำสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคำสั่งที่3นั่นเองคะ่ะซึ่งในตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราแทรกบัตรคำสั่งนับดอกไม้หลังบัตรคำสั่งที่สไปตำแหน่งก็จะเปลี่ยนดังนี้คะ่ะ หลังจากที่แก้ไขโปรแกร,รมแล้วนะคะเรามาให้อิ่มทำตามโปรแกร,รมใหม่ของเรากันค่ะเริ่มต้นโปรแกร,รมอิ่มยังไม่ได้เดินเข้าไปในแปลงดอกไม้นะคะบัตรคำสั่งที่หนึ่งเดินขวาอิ่มก็จะเดินขวาหนึ่งครั้งเข้าไปในแปลงดอกไม้ที่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นอิ่มก็จะทำตามบัตรคำสั่งที่สอง นั่นก็คือนับดอกไม้อิ่มนับดอกไม้ได้จำนวน2ดอกค่ะบัตรคำสั่งที่3เดินขวาอิ่มก็เดินขวา1ครั้งเข้าไปในแปลงดอกไม้แปลงที่2ค่ะและในบัตรคำสั่งที่สี่นะคะก็คือนับดอกไม้อิ่มทำการนับดอกไม้ในแปลงที่สองซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3ดอกด้วยกัน รวมกับจำนวนเดิมที่มีอยู่แล้วสองดอกจะได้เป็นดอกอะตอมกี่ดอกคะเด็กๆใช่แล้วค่ะจะได้ดอกอะตอมทั้งหมดจำนวน5ดอกนั่นเองค่ะและบัตรคำสั่งที่5เดินซ้ายอิมก็จะเดินไปด้านซ้าย1ครั้งก็จะกลับมาอยู่ที่แปลงดอกไม้แปลงที่1ค่ะในบัตรคำสั่งที่6เดินซ้าย อิมก็จะเดินซ้าย1ครั้งออกมาจากแปลงดอกไม้นักเรียนเห็นไหมคะว่าโปรแกร,รมที่เราเขียนขึ้นอาจเกิดข้อผิดพลาดได้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพียงแค่เราค่อยๆตรวจสอบการทำงานของโปรแกร,รมทีละคําสั่งก็จะทำให้เราค้นพบข้อผิดพลาดของโปรแกร,รม จากนั้นเราก็จะสามารถแก้ไขโปรแกรมให้ทำงานได้ถูกต้องและสำเร็จตามที่เราต้องการได้เลยค่ะในการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในครั้งนี้กันค่ะในการเขียนโปรแกรมทุกครั้งเราจะต้องทำการตรวจสอบหรือทดสอบก่อนนะคะ เมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะต้องทำการแก้ไขโปรแกร,รมให้ถูกต้องเพื่อทำงานตามเป้าหมายให้สำเร็จค่ะและนอกจากนั้นแล้วนะคะในการทดสอบโปรแกร,รมกับหลายๆสถานาการณ์ก็จะทำให้เราตรวจพบข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเขียนโปรแกร,รมโดยใช้บัตรคําสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกร,รมก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ในเรื่องต่อไปนั้นจะมีอะไรสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่เดี๋ยวกลับมาพบกับครูนุ้ยในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ